ก็ขอสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้ไม่ได้สอนถักเชือกนะครับช่องผมก็จะมีสอนถักเชือกสอนถักเชือกเทียนหุ้มวัตถุมงคลแล้วก็พาไปชมวัตถุมงคลต่างๆนะครับหรือไม่ก็พาชมวัตถุมงคลแบบที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นก็มีครับแต่วันนี้จะมานำเสนอว่านมงคลครับอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของคนไทยนะฮะคือการปลูกว่านนะครับปลูกว่านมงคลชื่อว่านแต่ละอย่างก็เป็นมงคลทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้มีหลายคนถามเข้ามาว่าว่านประจำวันที่เราเกิดนี่มีอะไรมั่งนะครับผมก็เลยไปค้นคว้ามาให้เพื่อนๆแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมเพื่อเป็นความรู้นะครับเพื่อนๆเผื่อเราอยากจะปลูกว่านอะไรสักอย่างเราจะได้ตรงกับที่วันเกิดเรานะครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อหนุนดวงเพื่อโชคลาภอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าว่านแต่ละอย่างนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆฉะนั้นแล้วเราก็จะมารับชมรับฟังนะครับว่าเราเกิดวันจันทร์เราเกิดวันอังคารเราเกิดวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่เราจะต้องปลูกว่านชนิดไหนถึงจะมาหนุนดวงเราให้ร่ำรวยหรือว่าบ้านเรือนเราเป็นสิริมงคลทำมาค้าขึ้นอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับว่านต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับเพื่อนๆว่าแต่ละวันเกิดของเราจะตรงกับว่านอะไรนะครับมาฟังกันเลยนะครับเอาก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆจะเริ่มวันจากวันอาทิตย์ก่อนนะครับวันอาทิตย์ที่เราจะต้องหามาปลูกก็คือว่าน4ทิศนะครับเพื่อนๆว่าน4ทิศเป็นพันไม้ในวงพระพึ่งมีลำต้นเป็นหัวนะครับอยู่ใต้ดินมีลักษณะคล้ายกับหอมหัวใหญ่คือหัวเขาจะเหมือนหอมหัวใหญ่เลยครับส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นส่วนของก้านใบและใบเท่านั้นลักษณะของใบเป็นสีเขียวรูปหอกยาวเรียวปลายมนขอบใบเรียบใบกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตรก้านดอกจะแทงสูงขึ้นจากกอมีความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตรออกดอกตรงปลายก้านดอกมีสีชมพูตรงปลายดอกดอกแยกออกเป็น6กลีบนะเพื่อนๆ เมื่อบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 6-8 เซนติเมตรและจะทยอยกันบานทีละดอกออกทยอยกันบานกันทีละ4ดอกเพื่อนๆทีละ4ดอกนะไม่ใช่ทีละดอกจึงนิยมเรียกกันว่าว่าน4ทิศต้องออกเป็นทั้ง4ทิศนะครับ4ดอกพร้อมกันก็จะมีโชคลาภอะไรประมาณนี้ครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ก็มองหานะครับเพื่อนๆมองออกไหมเคยเห็นไหมคนเกิดวันอาทิตย์อย่าลืมว่าน4ทิศนะครับถ้าออกดอกทั้ง4ทิศก็จะมีโชคมีลาภเขาบอกการปลูกควรปลูกในดินปนทรายให้น้ำและความชื้นปานกลางนะครับว่าน4ทิศเป็นพันไม้ที่ชอบแสงแดดมากจึงควรต้องปลูกในที่แจ้งจึงจะเจริญโตคือปลูกแบบท่ามกลางแสงแดดนะครับขอไปเพื่อนๆเขาจะไม่ชอบแบบแดดลมตกเท่าไหร่ใต้ต้นไม้อาจจะไม่งามนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ก็หามาดูการขยายพันธุ์ก็คงจะใช้แยกหน่อนะครับหรือเอาหัวไปปลูกได้ครับสำหรับความเป็นมงคลของว่านสีทิศก็เชื่อกันว่าถ้าเลี้ยงว่านสีทิศให้ออกดอกมาพร้อมกันได้ทั้ง4ดอกหรือ4ทิศผู้เลี้ยงจะมีโชคลาภนะครับเป็นความเชื่อนะครับและหากว่าในช่วงที่ว่านสีทิศกำลังออกดอกทั้ง4อยู่นั้นผู้เลี้ยงคิดจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จทุกประการนะครับแต่ถ้าหากผู้เลี้ยงว่าน4ทิศออกดอกไม่ครบทั้ง4ดอกหรือออก2ดอกมั่ง3ดอกมั่งก็จะไม่เป็นผลดีแก่ผู้เลี้ยงนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นความเชื่อสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ครับหามาปลูกได้นะครับว่าน4ทิศวันอาทิตย์
ต่อไปคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเขาแนะนำให้ปลูกว่านว่านเสน่ห์จันทร์ขาวครับสำหรับเสน่ห์จันทร์ขาวก็เป็นว่านเสน่ห์จันทร์ขาวว่านเสน่ห์มหามงคลลักษณะนะครับก็ก้านสีขาวครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับหน้าใบเขียวตรงกระดูกขาวนวลออกเหลืองนะครับไม้มงคลที่นิยมปลูกร้านค้ามีลักษณะต้นสวยงามน่ามองครับอันนี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับสำหรับว่านจันทร์ขาวถ้าพูดถึงสรรพคุณทางยานะครับเสน่ห์จันทร์ขาวมีบทบาทสูงมากในการดูแลแม่หลังคลอดนะครับจะใช้หัวของเสน่ห์จันทร์ขาวต้มน้ำให้แม่หลังคลอดกินนะครับเพื่อบำรุงช่วยกระชับอวัยวะเพศภายในของผู้หญิงนะครับนี่คือทางยานะครับเพื่อนๆส่วนทางพุทธคุณเขาบอกว่าว่านเสน่ห์จันทร์ขาวเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้ผู้ปลูกมีคนรักคนหลงนะครับเพื่อนบ้านก็รักใคร่คนไหนที่เป็นโสดนะครับนี่ฟังไว้นะครับคนที่จะเกิดวันจันทร์นะครับคนไหนที่เป็นโสดจะได้คู่ครองนะครับถ้าเอาว่านนี้มาปลูกครับเพื่อนๆมีเมตตามหานิยมอีกทั้งยังให้โชคลาภนะครับและมีสิริมงคลหากเรามีกิจการร้านค้าปลูกไว้จะค้าขายร่ำรวยก็คนก็เลยนิยมปลูกไว้ตามที่บางคนเขาปลูกตามร้านอาหารหน้าร้านเขาอย่างนี้ครับเพื่อดึงดูดลูกค้านี่นี่เป็นว่านสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ดูนะคุณว่าเคยเห็นหรือเปล่าครับหามาปลูกได้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่เกิดวันจันทร์เอามาปลูกไว้เสริมดวงเสริมบารมีเราครับเพื่อนๆนี่คือเสน่ห์จันทร์ขาวสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเพื่อนๆไปมองๆหาได้นะครับข้างบ้านมีหรือเปล่าขอมาปลูกได้นะครับมาถึงคนเกิดวันอังคารนะครับอันนี้ผมว่าไม่น่าจะใช่ว่านนะครับเขาเรียกว่าต้นกาหลงนะครับเพื่อนๆก็ไม่ใช่พืชประเภทว่านนะครับแต่เป็นต้นนี่ครับต้นกาหลงดอกจะลักษณะนี้ครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับแต่ผมเคยเห็นอยู่ตามป่านะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ลักษณะใบมันจะเหมือนนะครับต้นกาหลงคือเขาสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับปลูกจะเป็นมงคลแก่คนวันอังคารนี่ครับต้นกาหลงนะครับนี่ใบจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆเขาบอกว่าตำนานเจ้าแม่กาหลงหรือต้นกาหลงนั้นเกิดจากพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินทางมาบริเวณใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งวันหนึ่งท่านได้นั่งสมาธิและได้นิมิตพบว่ามีต้นกาหลงอยู่ในบริเวณแห่งนั้นโดยมีหญิงสาวผมยาวผิวเหลืองดุจขมิ้นแต่งกายเหมือนสาวชาววังสมัยโบราณนะครับนี่ครับต้นกาหลงเพื่อนๆ เคยเห็นไหมครับนี่ครับคนเกิดวันอังคารก็ไปหาดูนะครับหามาปลูกต้นกาหลงก็เกี่ยวกับความเมตตามหานิยมเหมือนกันครับก็ฟังแต่ชื่อนะแบบเมตกาอย่างหลงก็มาถึงคนเกิดวันพุธนะครับว่านที่เราจะต้องหามาปลูกก็คือว่านเสน่ห์กวักแม่ทองใบนะครับชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆ เคยเห็นผ่านหูผ่านตาไหมครับผมเคยเห็นอยู่นะแต่ก่อนไม่ค่อยรู้จักนะครับนี่ครับคือสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับสำหรับว่านกวักแม่ทองใบเป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะกลมคล้ายหอมหัวใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆผิวนอกของหัวมีสีเขียวอ่อนเนื้อในหัวสีขาวมองดูเผินๆนะครับเพื่อนๆจะเหมือนกับต้นพลับพลึงนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะไม่มีลำต้นเหนือดินอย่างพลับพลึงมีก้านใบแตกออกจากหัวนะครับโคนของก้านใบเป็นกาบสั้นๆก้านใบด้านบนแบน
แต่ด้านหลังนูนนะครับเพื่อนๆไปสังเกตดูนะครับกลางใบจะมีร่องสีเขียวเข้มใบยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตรหน้าใบเป็นเส้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมีความหนาพอประมาณแตกใบออกเป็น2ข้างสลับกันข้างละใบนะครับเพื่อนๆเป็นใบเป็นรูปหอกปลายใบมนแหลมออกดอกเป็นสีขาวนะเพื่อนๆนี่ตามภาพเลยดอกจะคล้ายๆดอกพับพึ่งนะครับเพื่อนๆแต่ไม่ใช่นะครับคนละอย่างจะมีข้อแตกต่างกันอยู่ก็ให้เพื่อนๆไปสังเกตนะครับเดี๋ยวจะจำผิดนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธนะครับเพื่อนๆก็หามาปลูกกันทางด้านความเป็นมงคลก็เป็นวาดมหานิยมนะครับเหมาะที่จะปลูกไว้หน้าบ้านหรือร้านค้าขายดูแล้วสวยงามด้วยนะครับจะดึงดูดให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจนะครับเรียกโชคลาภเข้าร้านก็คนที่เกิดวันพุธก็ไปหาดูนะครับเพื่อนๆสำหรับดอกว่านกวักแม่ทองใบครับเขาเรียกว่านกวักแม่ทองใบสำหรับคนเกิดวันพุธครับผมต่อไปเป็นว่านสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสครับว่าต้องปลูกว่านอะไรเขาเรียกว่านมหาราบครับโอ้โหชื่อดีจริงๆผมเกิดวันนี้นะครับว่านมหาราบต้องหามาปลูกแล้วครับสำหรับว่านคนเกิดวันพฤหัสลักษณะนะครับลักษณะของว่านมหาราบมีลักษณะต้นเหมือนว่านมหาโชคครับจะคล้ายๆกันคือลำต้นเป็นหัวใต้ดินหัวเหมือนหอมใหญ่แต่มีขนาดเล็กกว่านะครับใบรูปใบพายแต่ค่อนข้างจะสั้นและป้อมปลายใบโค้งมนแหลมโคนใบค่อยๆขึ้นมาหาก้านใบนะครับพื้นใบเรียบสีเขียวออกดอกนะครับเพื่อนๆออกดอกเป็นกลุ่มและทยอยกันบานดอกสีแสบปนเหลืองกลีบดอกค่อนข้างเล็กและยาวปลายกลีบมนเกสรยาวลงสู่พื้นลงสู่พื้นดินเลยครับเกสรเขาจะยาวลงสู่พื้นดินเลยเพื่อนๆให้สังเกตนะครับสำหรับว่านมหาราบสำหรับคนเกิดวันพฤหัสเผื่อใครๆอยากหามาปลูกดูนะครับเผื่อเราจะมีโชคมีลาบนะครับมีดอกก็ประมาณ 3-7 ดอกครับเพื่อนๆขึ้นกับความอุดมสมบูรณ์ของต้นด้วยนะครับการปลูกว่านมหาราบเจริญงอกงามได้ดีในดินร่วนปนทรายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสก็ต้องฟังไว้วิธีปลูกด้วยนะครับเพราะว่านชนิดนี้เขาจะชอบดินร่วนปนทรายและผสมดินลูกรังสีแดงด้วยก็ยิ่งดีนะครับควรให้มีการระบายน้ำที่ดีถ้าเราปลูกใส่กระถางนะครับส่วนมากว่านเขาก็จะปลูกใส่กระถางครับก็จะดูแลง่ายถ้าหากน้ำขังจะทำให้หัวว่านเน่าได้นะครับว่านตัวนี้เขาจะไม่ชอบน้ำมากก็ให้เพื่อนๆลองไปศึกษาดูแล้วก็นำมาปลูกได้ครับให้ได้รับแสงปานกลางนะครับแดดจัดก็ไม่ชอบอีกโอ้โหว่านมหาราบนี่ปลูกค่อนข้างจะยากสำหรับความเป็นมงคลของว่านมหาราบมีคุณประโยชน์ด้านเมตตามหานิยมปลูกไว้ย่อมเกิดลาภผลทวีคูณหลายประการมักปลูกเป็นต้นไม้เสี่ยงทายหากเจริญงอกงามออกดอกดกดีผู้ปลูกมักจะได้ราบจากการเสี่ยงโชคเสมอในทางกลับกันหากว่าต้นอับเฉาไม่ออกดอกเป็นลางบอกเหตุว่าอับโชคอ้าวต้องปลูกให้งามไว้นะครับสำหรับคนที่วันพฤหัสนะครับหามาปลูกลองดูอ้าวทีนี้ก็มาถึงวันศุกร์ครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์จะหาว่านชนิดไหนมาปลูกเพื่อเสริมบารมีเสริมดวงให้ร่ำรวยให้โชคดีนะครับก็คือว่านมหาโชคครับเพื่อนๆนี่ครับพอดูออกไหมครับเพื่อนๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเขาบอกเอาว่านมหาโชคดูฟังแค่ชื่อก็โชคดีแล้วครับว่านมหาโชคเขาบอกว่าจัดเป็นไม้มงคลและไม้ดอกไม้ประดับเนื่องจากเป็นว่านที่มีความเชื่อว่าเป็นว่านเมตตามหานิยมและว่านแห่งโชคลาภที่ทำให้คน
ให้ผู้คนนับถือเรานะครับและนำโชคลาภเงินทองมาให้ผู้ปลูกไปหามากันนะครับมาปลูกดูสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับลักษณะของว่านก็ว่านมาโชคเป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นแถเป็นหัวใต้ดินส่วนที่เห็นด้านบนเป็นเพียงก้านใบและใบโดยหัวหรือลำต้นแถมีลักษณะคล้ายหอมหัวใหญ่ว่านส่วนมากก็จะคล้ายๆกันนะครับมีคล้ายๆหัวจะเป็นคล้ายๆหอมหัวใหญ่มีรากเป็นระบบรากฝอยเส้นเล็กๆขนาด 2-3 มิลลิเมตรนะครับสีน้ำตาลแทงงอออกเป็นกระจุกที่ฐานหัวโดยหัวด้านนอกจะมีเยื่อหุ้มบางๆสีน้ำตาลหุ้มอยู่นะครับเพื่อนๆสำหรับดอกว่านมาโชคนะครับเพื่อนๆก็ไปสังเกตดูก็จะมีดอกแยกออกเป็นดอกเดี่ยว 3-8 ดอกมีกลีบเลี้ยงดอกสีเขียวหุ้มที่โคนกลีบดอกโดยกลีบดอกมีสีขาวนะครับเพื่อนๆมีโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 4-8 เซนติเมตรส่วนปลายกลีบขณะดอกตูมจะหุบเข้าหากันและเมื่อบานปลายกลีบดอกแยกแผ่ออกเป็นแฉก5แฉกนะครับเพื่อนๆไปลองนับดูจะมี5แฉกนะครับถ้าต้นว่านมหาโชคดอกว่านมหาโชคนะครับเพื่อนๆก็จะออกประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมครับดอกเมื่อบานจะส่งกลิ่นหอมนะครับดอกจะหอมนะครับดอกว่านมหาโชคสำหรับเพื่อนๆที่ไม่แน่ใจว่าที่ปลูกอยู่ใช่หรือเปล่าก็ดูสังเกตดอกนะครับมันจะหอมนะครับสำหรับคนที่หามาปลูกนะครับสำหรับด้านความมงคลนะครับสำหรับว่านมหาโชคก็เป็นที่นิยมปลูกของนักเล่นว่านตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยทีเดียวนะครับโดยจะมีความเชื่อว่าเป็นว่านทางเมตตามหานิยมช่วยให้ผู้คนเคารพนับถือยำเกรงนะครับนำโชคลาภทรัพย์สินเงินทองอะไรประมาณนี้แหละครับแก่ผู้ปลูกนะครับคนที่เกิดวันศุกร์ก็อย่าลืมไปหาดูนะครับเพื่อนๆมาลองปลูกดูอย่างน้อยๆเราก็ได้ความสดชื่นอยู่แล้วครับมาถึงว่านคนที่เกิดวันเสาร์นะครับที่ควรหามาปลูกก็คือว่านเศรษฐีเรือนกลางฟังดีๆนะครับเพื่อนๆเศรษฐีเรือนกลางนะครับเพราะว่าว่านเศรษฐีมันจะมีหลายอย่างเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในผมเห็นมาหลายอย่างครับจะคล้ายๆกันอันนี้ว่านเศรษฐีเรือนในกลางว่านเศรษฐีเรือนในกลางนะครับก็มาดูลักษณะของว่านเศรษฐีเรือนในกลางนะครับว่านเศรษฐีเรือนในกลางก็มีหัวอยู่ใต้ดินนะครับเพื่อนๆไม่มีลำต้นเป็นไม้กอขนาดเล็กใบจะแตกขึ้นมาจากหัวโดยตรงเป็นกอกลมอยู่เหนือดินลักษณะใบแบนปลายใบเรียวแหลมนะครับแต่แคบคล้ายใบตะไคร้แต่สั้นนะครับลักษณะจะคล้ายๆใบตะไคร้แต่มันจะสั้นกว่าขอบใบขนานไม่มีจักไปใบโค้งจรดพื้นดินขอบใบขนานไม่มีจักเอ๊ะคืออะไรไม่มีจักคือไม่มีหยักๆนะครับปลายใบโค้งจรดพื้นดินสีเขียวเข้มเมื่อโตเต็มที่จะแตกไหลเหนือดินครับอ๋อจะแตกออกไปคือมันจะแตกออกไปเรื่อยๆนะครับจากกิ่งนะครับเพื่อนๆดูสังเกตดูนี่ครับมันจะเป็นกอจะแยกออกมามีต้นเล็กๆกระจุกอยู่ดอกมีขนาดเล็กสีขาวนะครับออกดอกทีละจำนวนมากๆอยู่รวมกันเป็นช่อๆและเมื่อดอกโรยจะกลายเป็นต้นอ่อนแทนอ๋อถ้าดอกมันร่วงลงมันก็จะกลายเป็นเหมือนช่อขึ้นมาอีกเลยครับเพื่อนๆ นี่สังเกตได้เขาบอกการปลูกก็ปลูกในดินร่วนซุยหรือดินปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีเป็นไม้ไม่ค่อยชอบน้ำนะเพื่อนๆใครที่หามาปลูกอย่าพยายามรดน้ำกระหน่ำนะครับเพื่อนๆจะรากเน่าทันที
แล้วเขาก็ไม่ชอบแสงมากครับชอบแบบแสงรำไรหรือหากปลูกในร่มก็ควรให้ถูกแสงแดดบ้างสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางแขวนหรือกระถางเตี้ยๆก็สวยงามดีนะครับเพื่อนๆการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากครับแยกต้นอ่อนที่แตกใหม่มาปลูกสำหรับความเป็นมงคลของว่านเศรษฐีเรือนกลางในนี่ก็มีประโยชน์ในด้านป้องกันภัยนะครับและยังเป็นไม้เสี่ยงทายหากเลี้ยงแล้วเจริญงอกงามผู้เลี้ยงก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกันกับว่านอย่างอื่นนะครับเพื่อนๆก็ลองหามาปลูกดูนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเพื่อนๆอันนี้มาบอกเล่าให้เพื่อนๆนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมว่าการปลูกว่านหรือปลูกพวกไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าว่านมงคลต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าคือมันทำให้เราได้ดูแลได้ผ่อนคลายนะครับถึงเราจะไม่มีความเชื่อในเรื่องว่าจะช่วยเกี่ยวกับพวกนี้นะครับแต่ผมก็ว่าทำให้จิตใจเรามีสมาธิขึ้นให้เรามาดูแลต้นไม้สดชื่นนะครับเพื่อนๆก็ใครเกิดวันอะไรก็ลองหามาปลูกดูนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เอาว่านมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันขอบคุณครับ